สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Watch My Channel วันนี้นะครับเราจะมาทำการ reaction เบื้องหลังซีรีส์เรื่องปรมาจารย์ลัทธิมันแต่อันนี้มันเป็นเบื้องหลังคลิปหนึ่งที่จริงๆน้องอยากให้เราทำก่อนที่เราจะอัดครบ50 EP แต่ตอนนั้นด้วยคิวด้วยอะไรต่างๆทุกคนมันทำไม่ทันจริงๆเราเลยเน้นที่จะถ่ายซีรีส์เป็นหลักก่อนเนาะเพราะว่าอัดตี2ตี3ก็คือเน้นเนื้อซีรีส์เป็นหลักถูกต้องพอถ่ายกันจบ50 EP แล้วเนี่ยมันจริงๆมันจะมีคลิปที่ตัวนักแสดงอ่ะเขามาพูดอำลาตัวละครก่อนที่ซีรีส์จะจบซึ่งอันเนี้ยเราว่าเป็นคลิปที่ทุกคนน่าจะแบบหลงรักทุกตัวละครแน่ๆแล้วมาฟังกันว่าน้องๆแต่ละคนน่ะเขาจะพูดอะไรยังไงกันบ้างโอ้อยากดูมากไปดูกันดีกว่านะจ๊ะถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยเย่เลยครับปรมาจารย์ลัทธิมันดูร้อนได้ใช่ไหมผู้ชมผู้ชมผมก็知道你肯定会活着回来最最最最最喜爱的阿丽，然后已经大进学了。这个夏天很开心，你们可以和我一起走过这段难忘的回忆。希望我们可以在以后无数的夏天，无数的夏天的风里可以再见。谢谢你们。今晚呢，这里就大结局了。很感谢工作人员帮助我完成难忘情节的演出，也非常感谢观众朋友们对于《前情令》的喜欢和对于我的包容。谢谢你们，下次再见。《前情令》大结局了，有些话想要对大家说。首先，特别感谢去年夏天这个角色找到了我，也同时觉得非常高兴、荣幸可以演一个角色。想要对阿令说声再见，也想对文晴说声再见。大家好，我是宣武。那今天一直因为叫你跟我们说再见了。这个夏天跟师姐一起，在显示皮肤吧。和美好还有遗憾都会永远的留在我心里。那拉成为路虎呢？对苏菲亚，对家人里以及对我的专业礼，相聚有时，后会有期。Hello， 大家好，我是李冰冰。虽然很不想讲这句话，但是我老妈没有，确实应该结局了。但老实说，我好精灵嘛。非常感谢大家在这个夏天的陪伴吧。虽然说还是会有一些遗憾吧，但是对我来说已经不后悔了。大家好，我是汪卓成，在这部剧中饰演的是江澄。你好尬，我从来没有想过结束这一段感情的话题。现在心里真的特别特别的不适。感谢所有台前幕后的工作人员，感谢所有人对我的帮助。然后还要感谢去年这个夏天。ไม่เสียใจเลยที่น้องเป็นเอฟซีมี非常开心老爸老爸这是我们共同铸就的作品阿令结束了อันนี้เขาคีปคีปคาแรคเตอร์ Hello大家好我是朱赞吉在《陈情令》中饰演金光瑶很开心很高兴在这个夏天遇到了阿瑶正话该不会很梦瑶对吧也希望我能够加薪正话该不会很很感激这个夏天令牌对我的鼓励和支持 Hello 陈情令的观众粉丝朋友们你好我是纪礼也是聂导这个夏天陈情令带给了我很多东西我也相信带给了你们很多感受带给了也陪伴你们度过了一整个夏天带给了搞一段落了
他能留在你心中的时间更长，感谢和感恩。Hello， 大家好。外八，都没来。首先感谢大家。哎，好配合了你啊！好配合。两包了。感谢，好开心。都忙了，好难喝的。啊，新年快乐，小雅。小雅，小雅，好吗？忘了说，忘了说了。忘了。喝饮个喝呗。刚接触这些。Q 啊，大和碗嘛啊。谢谢所有的令牌们，谢谢你们对我们的支持。Hello， 大家好，我是孙杰。หน้าแบบโอ้ my god โอ้โหหน้าเล็กมากฮัลโหลผมชื่อลิบวันต้องยังชื่อส่งน้ำใจจริงๆท่านได้ชื่อฟังด้านของนอนได้คิวไม่ต้องเท่นะคิวสวยนะ去到了我们未曾去过的地方而那个地方就在我们心里最后也谢谢大家在这个夏天来看陈情令，来喜欢陈情令。Hello， 大家好，我是曹宇辰，我在陈情令中饰演。哦，好混混差。看到所有的观众对陈情令是这样的一个反馈，我们所有的演员，然后包括工作人员、制作方，其实都特别的欣慰。能被大家得到认可是一件特别幸福的事情。Hello， 大家好，我是演员季文清。我在陈情令中饰演金非常感谢阿里的宝妈这次机会去诠释金玲这个角色，也非常感谢各位观众朋友们能够喜爱我们对夏天非常感谢的意见，谢谢。Hello， 大家好，我是白星。这就一这就一些难了，其实是值得的。然后非常感谢在剧组的每一位工作人员、每一位演员、还有导演、还有制片。我是希望我们所有人在以后的道路上都能够走得平稳、走得顺畅。Hello， 大家好，我是国庆的冉静怡。冉静，从去年酷暑难耐的夏天，一到今年追星期间的炎夏。真的，你好听吗？过去每个画面都深深地印在我们的脑海里。感谢陈情令造就了这一段传奇。陈情令就要大结局了，希望每个人都能活得像情一样，恣意潇洒，爱憎自明。大家好，我是演员孙尹阿令。好老，好听啊！认识了我，同样，我也因为阿令认识了文超，因为文超认识了我。โอ้แต่ตาเขาแบบตาเขาแบบมีเสน่ห์มากค่ะ Hello 大家好我是陈卓璇在陈情令中饰演阿静陈情令没想到这么快就迎来了收官之日觉得昨天还沉浸在开播的喜悦当中很开心能够体验阿静的人生我最后当然是要感谢有支持我的大家因为有你们这个夏天我很快乐感恩啊对呀这个眼都变脸了读书夏天快乐，来日方长。夏天快乐，来日方长。夏天快乐，来日方长吧。夏天快乐，我们夏天快乐，来日方长。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 夏天快乐，夏天快乐，来日方长。夏天快乐，来日方长。夏日快乐，来日方长。没完。夏日快乐，我们来日方长。炎炎夏日，让我们来日方长。你两个人结婚了，好姑娘。哦，夏天快乐，我来看你，夏天快乐。嗨น่ารักน่ารักน่ารักมันทำให้เราเห็นอีกมุมนึงคือด้วยครั้งที่เราดูซีรีส์มา50ตอนอะมันจะติดภาพเรื่องของคัทเขาแต่งเมคอัพใส่วิกต่างๆแล้วพอดูอย่างเงี้ยโอ้ my god หล่อมากคนนี้คือเหตุผลที่ต้องทำเกมก่อนอะทุกคนเพราะว่าคลิปเนี้ยมันจะบอกหน้าตาทุกคนหมดเลยไงทุกคนจะรู้หมดแต่ก็คือก็รู้เลยว่าไม่มีใครได้ไปทำการบ้านก่อนหรือแบบไปอ่านหนังสือก่อนที่จะมาเล่นเกมตั้งใจอันนี้คือแบบตามไปดูเกมได้ทุกคนโอ้ยเกมจะเป็นแบบดีมากเรารู้สึกว่าอันเนี้ยแบบมันเป็นเรารู้สึกว่าหลายๆเมื่อกี้ขอหนึ่งคนที่เรารู้สึกว่ามันชัดเจนมากคือเมืองเหยาเรารู้สึกว่าเราแยกไม่ออกแล้วว่าจริง
เขาคือเมืองเหย่าหรือเมืองเหย่าคือเขางงปะใช่ไหมเพราะจังหวะการพูดเขาคือเรารู้สึกเหมือนกันว่าตอนที่เขาพูดมันแบบมันชัดเจนมากว่ามีวิกอยู่อะไรเงี้ยอะไรจริงกวางเหย่าอะไรเงี้ยแล้วเหมือนแบบว่าเราเหมือนกับว่าตอนที่เขามาอัดคลิปขอบคุณอำลาตัวละครน่ะมันเหมือนเป็นเวลา1ปีครบพอดีใช่ไหมแล้วมันทำให้แบบการที่เขาใช้ชีวิตอยู่ในตัวละครตลอด1ปีอะไรอย่างเงี้ยมันเราเลยรู้สึกว่ามันน่าจะผูกพันกับตัวละครผูกพันกับเพื่อนๆผูกพันกับอีกกับคาแรคเตอร์อยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบทำให้ทุกคนดูแบบว่ามียังคงมีความเป็นตัวละครอยู่อะถึงแม้ว่าจะแบบว่าไอ้นั่นไปแล้วอะอันนี้ชอบมากเลยน่ารักอะรู้สึกว่าแบบดีอะแบบหมายถึงว่าตัวพื้นฐานคือเราเองอะเวลาสมมติว่าเราทำรีแคปหรือว่าทำรีแอคอะไรอย่างเงี้ยโดยส่วนตัวคือพวกเราก็จะชอบในลักษณะของโปรเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่แบบชอบไปตามดูหรือแม้กระทั่งจะเป็นแบบเบื้องหลังด็อกคิวเมนทารีหรือว่าแบบเบื้องหลังของการถ่ายตั้งแต่ขั้นกูอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เรารู้สึกว่ามันเรียลมากแล้วเราเองอะรู้สึกโชคดีที่ได้เห็นว่าจริงๆแล้วนอกจากตัวหนังที่เขานำเสนอออกมาเบื้องหลังความสัมพันธ์หรือว่าคนในกองหรือแม้กระทั่งบทละครแบบมันนักแสดงเขาอินไปขนาดไหนอะไรเงี้ยโอ้ยแบบดีมากเราชอบแล้วก็อยากดูอีกซึ่งจริงมันก็แค่จะมีให้ดูอีกนะทุกคนอะไรเงี้ยเรายังคงดูต่อไปเรื่อยๆสำหรับเราว่าแบบเหมือนดูคลิปพวกนี้เรารู้สึกว่าเหมือนเป็นการเหมือนเป็นคลิปที่แบบนักแสดงแบบสวัสดีปีใหม่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเป็นคลิปครบรอบมันรู้สึกถึงความน่ารักเรารู้สึกถึงความแบบโอเคทุกคนผูกพันกันถ่ายมาคนละที่ก็จริงอะแต่พอเราดูเรารู้สึกเหมือนเขาอยู่ที่เดียวกันเหมือนเพราะเหมือนเอาจริงๆแบบคือเหมือนกันเป็นนักแสดงหนึ่งเรื่องอ่ะเขาอยู่ด้วยกันมาทั้งปีใช่ไหมแต่พอมันจบกันมันจบหนึ่งเรื่องแล้วอ่ะทุกคนก็ต้องแยกย้ายไปทำหน้าที่ของตัวเองใจหายนะเว้ยถ้าเป็นนักแสดงคือใจหายมากพอเราดูอันนี้มาเรารู้สึกคิดถึงพอเราดูจบแล้วใช่ไหมเราดูจบไปแล้วแล้วมาดูอันนี้เราคิดถึงแบบโอ้โหเรื่องราวต่างๆทั้งหมดของสตอรี่การเดินทางเนาะมาใช้เวลานานพอสมควรให้ดูเราดูขนาดดู7เดือนอะเรายังผูกพันกับมันมากๆแล้วคนที่เขาต้องเจอกับทั้งปีทั้งคิวอะมันจะขนาดไหนอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าก็รู้สึกดีใจมากที่แบบเป็นเรื่องที่ประสบความสำเร็จแล้วเป็นเรื่องที่แบบทำออกมาแล้วให้เราดูแล้วรู้สึกไม่ผิดหวังเลยเป็นหนึ่งเรื่องเลยที่รู้สึกว่าอยากกลับไปดูหนังจีนอีกหลายๆเรื่องในประเทศจีนที่แบบเขาทำออกมาแล้วก็เป็นเรื่องที่แนะนำให้ใครหลายๆคนที่เป็นเพื่อนเราอ่ะแบบเปิดใจในการดูหนังจีนด้วยนะเราแบบหลังจากดูเรื่องเนี้ยที่ดูกับเพื่อนๆทุกคนไปอ่ะคือเราแบบเอาสปอคเกนแบบเยอะมากแบบมึงเรื่องนี้ดีมากอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่เราบอกไปแล้วหลายๆคนก็คือจะพุชแบ็กมาแหละว่ามึงกูดูตั้งนานแล้วมึงเพิ่งดูเหรอใช่ๆโดนหน้าตึงเลยจ้าเพราะว่าคลิปนี้น่าจะทำออกมาเป็นปีแล้วเนาะปี2ปีแล้วใช่คลิปนี้ปล่อยก่อนที่จะปล่อย EP สุดท้ายของตอนซีรีส์ฉายอยู่เพราะฉะนั้นฤดูร้อนของเขาก็คือเมื่อ2ปีหรือปีที่แล้วใช่ป่ะซึ่งฤดูร้อนของเราเราก็ยังดูอันนี้เรารู้สึกว่ายังผูกพันกับมันอยู่ซึ่งความฤดูร้อนของแบบหนังเรื่องเนี้ยก็คงอยู่อีกสัก 3-4 ปีหรือตลอดไปก็ได้เป็นไงเหมือนที่นักแสดงพูดเลยว่าเขาอยากให้เรื่องนี้แบบอยู่ในใจทุกคนแบบตามนั้นเท่านั้นซึ่งเตยคิดว่ามันก็คงเป็นแบบนั้นแน่นอนเพราะว่าพอยิ่งมาดูแบบนี้แล้วก็ดูอาจจะได้ดูเบื้องหลังในอีกต่อไปรู้สึกว่าแบบมันทำให้เราคิดถึงตัวซีรีส์อยู่เรื่อยๆเลยแล้วเราว่ามันเป็นซีรีส์ที่ดูเราไม่มีวันเบื่อเนาะเหมือนกับที่ทุกคนบอกว่ายิ่งดูซ้ำมันก็จะยิ่งได้อะไรมากขึ้นอะไรแบบนี้เราก็คิดว่ามันคงมีอีกหลายๆครั้งที่เราจะได้ย้อนกลับไปดูใหม่แล้วก็ยังมีอีกหลายๆเบื้องหลังเยอะมากคิดว่าแฟนช่องจะแบบพร้อมมันยังมีอีกเยอะมากเลยใช่ลูกมีเยอะมากแต่ที่ไม่มีคิวแต่เดี๋ยวเราก็จะทำแน่นอนใช่พยายามเก็บให้หมดเราพยายามที่จะได้6คนจริงๆและคิว6คนมันก็ยากที่ทุกคนรู้กันตลอดการถ่ายไม่ต้องจับตัวตัวนึงตลอด7เดือนที่ผ่านมาคนคงรู้ดีว่ายากจริงๆค่ะพี่อ้อมทำเต็มที่แล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเบื้องหลังถัดไปจะเป็นอะไรและจะมาในรูปแบบไหนเนาะวันจันทร์และพฤหัสก็ยังเป็นวันของเราอย่างที่เราบอกไปเราผูกพันกับเรื่องนี้มากเหมือนที่ตัวละครเองเขายังผูกพันนะแสดงเขาผูกพันยังไงเราเป็นคนดูเราก็ผูกพันกับพวกเขาเหมือนกันเราเติบโตมากับเขาจริงๆอ่ะก็ฝากให้ทุกคนที่เป็นแฟนเรื่องนี้แล้วก็แฟนช่องเราติดตามกันต่อไปยาวๆด้วยนะเราจะผ่านฤดูร้อนของปีนี้ไปด้วยกันด้วยคอนเทนต์ของปรมาจารย์ยาวๆเลยนะจ้าฝากด้วยจ้านั่นแหละครับผมก็ฝากเอาไว้นะครับยังไงเราก็กลับมาเจอกันอีกแน่นอนนะครับแต่ก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์ค่ะกดแชร์ครับกด Subscribe ค่ะกดกิ๊กๆให้เราด้วยนะครับแล้วก็ติดตามพวกเราเหมือนเดิมได้อีกสักช่องทางนะคะ Facebook Twitter Instagram ชื่อ Watch My Channel สำหรับวันนี้พวกเราทั้ง6คนขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ